สวัสดีครับพบกับสุรุกันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อินซากิลั่นอินเตอร์จะบุกค้นลิเวอร์พูลให้ได้ถึงสนามแอนเวลเจิมอีกแล้วซิโมโน่อินซากินะครับผู้จัดการทีมอินเตอร์มิลานให้สัมภาษณ์อย่างตรงไปตรงมาว่าทัพหุ่นใหญ่อินเตอร์มิลานจะบุกมาค้นลิเวอร์พูลให้ได้ถึงสนามแอนเวลเพื่อผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในค่ำคืนนี้เราทุกคนตามรู้ดีว่าการบุกมาเยือนสนามแอนฟิลด์ในค่ำคืนนี้มีระดับความยากสูงมากแค่ไหนเพราะลิเวอร์พูลคือหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของทวีปยุโรปณเวลานี้อินซากิผู้น้องเก่ากับ BT Sport อย่างไรก็ตามลูกทีมกระผมกำลังฮึกเหิมสุดๆและจะเดินหน้าลงสนามแข่งขันไปด้วยความเชื่อมั่นแบบเต็มพิกัดอย่างแน่นอนสิ่งสำคัญก็คือถ้าหากเรายิงประตูขึ้นนำได้ตั้งแต่ครึ่งแรกโอกาสเข้ารอบย่อมเปิดกว้างขึ้นอย่างมหาศาลอย่างแน่นอนหากมองกันตามภาพรวมสำหรับเกมแรกๆที่อิตาลีพวกเราเองก็เป็นฝ่ายที่เล่นได้ดีกว่าค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วแต่ดันมาเสียประตูจากความผิดพลาดส่วนตัวง่ายๆก็เท่านั้นเองแต่เกมค่ำคืนนี้ฝ่ายลิเวอร์พูลได้เปรียบกว่านิดหน่อยเพราะจะลงเล่นต่อหน้าแฟนๆในสนามแอนฟิลด์ซึ่งจุดนี้แหละที่ทำให้อะไรๆมันยากขึ้นฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องรักษาความเป็นตัวของตัวเองเอาไว้ให้ได้ก่อนพยายามทำหน้าที่ของแต่ละคนให้ดีที่สุดแล้วอะไรๆมันจะดีเองแอนฟิลด์คือสนามแข่งขันที่มหัศจรรย์บรรยากาศที่นี่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์มนต์ขลังอย่างแรงกล้าและมันจะเป็นประสบการณ์ที่จะเยี่ยมสุดๆสำหรับผมกับลูกทีมเช่นเดียวกันเราพร้อมแล้วสำหรับบทเรียนใหม่ๆที่จะได้รับจากเกมเยือนในค่ำคืนนี้แล้วมาดูกันว่ามันจะจบลงยังไงการรีวิวสีลิเวอร์พูลมี6แข้งสำคัญช่วยลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้การรีวิวนะครับอดีตกองหลังทีมเช่นอังกฤษและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเป็นกูรูทางด้านสกายสปอร์ตนะตอนนี้เชื่อว่าตอนนี้คุณกำลังลุ้นแชมป์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังเป็นไปอย่างเข้มข้นและชื่อว่าหงส์แดงได้เปรียบเล็กน้อยตรงที่พวกเขามีกองหน้าที่พร้อมใช้งานถึง6รายด้วยกันตามการรายงานจากลิเวอร์พูลอีโคหลังจากที่เดอะเรนนะครับเปิดบ้านเฉือนชนะเวนแฮมยูไนเต็ดไปได้ 1-0 เมื่อวันเสาร์ทีมของโจเซฟเป๊ปกูเดล่าก็จัดการถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแบบไม่เลี้ยง 4-1 ที่เอติฮัดสเตเดียมในวันอาทิตย์ทำให้การลุ้นแชมป์เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโดยเนวิลได้กล่าวถึงสถานการณ์ในขณะนี้ว่าเรายังมีการลุ้นแชมป์อยู่อย่างแน่นอนไม่ว่าทั้งสองทีมจะสามารถเก็บ3คะแนนได้หรือไม่แมนเชสเตอร์โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นพวกเขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมในการเล่นกับยูไนเต็ดแต่เราก็ต้องลุ้นกันต่อไปเพราะลิเวอร์พูลนั่นเป็นทีมที่อันตรายมากๆผมคิดว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีผู้เล่นกองหน้าที่ดีกว่าผมเชื่อเช่นนั้นคุณลองมองไปที่มาเน่ซาลาห์เฟอร์มิโน่โชต้าดิอาร์ตและโอลิกี้ดูสิผู้เล่นทั้ง6คนที่สร้างปัญหากับกองหลังได้มากมาย3หรือ4คนจากในนี้มีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและมี2คนที่เข้าขั้นระดับเวิลด์คลาสไปแล้วนั่นทำให้พวกเขาเป็นทีมที่สร้างความอันตรายได้ตลอดทั้งซีซั่นและลิเวอร์พูลก็ได้แชมป์บอลถ้วยมาครอบครองเรียบร้อยซึ่งเราก็ได้เห็นกันมาแล้วที่เวมรี่แกรี่นิวิลกล่าวเจดันชักลี่สุดมั่นใจว่าลิเวอร์พูลจะสามารถคว้า4แชมป์ได้ในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนเจดันชักลี่นะครับอดีตตัวรุกของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างสุดมั่นใจว่าลิเวอร์พูลอดีตต้นสกัดเก่าของเขานั้นมีโอกาสที่ดีมากที่จะคว้า4แชมป์ในฤดูกาลนี้และมันถือว่าเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับนักเตะลิเวอร์พูลชุดนี้ทุกคนเพราะที่ผ่านมานั้นยังไม่เคยมีทีมไหนในเกาะอังกฤษสามารถคว้า4แชมป์ได้เลยและถ้าหากพวกเขาทำมันได้ก็ได้ชื่อว่าเป็นนักเตะชุดนี้ที่จะต้องถูกจดบันทึกไปอีกหลายสิบปีอย่างแน่นอนเพราะเขาเชื่อมั่นว่าสถิติดังกล่าวนี้นะครับไม่น่าจะมีสโมสรไหนทำลายมันลงไปได้โดยง่ายดายโดยณตอนนี้ลิเวอร์พูลนะครับกับทีมของเจอร์กินครอปสามารถคว้าแชมป์เข้าสู่สโมสรได้แล้ว1รายการนั่นก็คือแชมป์คาราบาวคัพเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนและตอนนี้ลิเวอร์พูลเหลืออีก3แชมป์ให้พวกเขาได้ลุ้นกันนั่นก็คือแชมป์ FA คัพยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเฉพาะรายการหลังนั้นถือได้ว่ายากที่สุดแต่ก็มีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะทำมันได้เช่นเดียวกันโดยฉะนั้นชักลี่ก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับทาง Sky Sport โดยระบุว่าฤดูกาลมันช่างเป็นฤดูกาลที่ซุ่มบาทสำหรับลิเวอร์พูลจริงๆและผมยังจำได้ดีว่าฤดูกาลที่แล้วนั้นเราทุกคนลำบากกันมากแค่ไหนหลังจากที่ทีมประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บทั้งทีมและมันก็ไม่น่าเชื่อที่พวกเขาจะกลับมาได้ภายในฤดูกาลเดียวแถมยังสามารถคว้าแชมป์เข้าสู่สโมสรได้อีก1รายการนั่นก็คือถ้วยลีกครับแน่นอนว่าการที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะฮะมันก็คือสิ่งสำคัญที่มาจากนักเตะภายในทีมที่ฟิตสมบูรณ์เต็มที่ในทุกตำแหน่งและไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวน
นั่นเพราะอาการบาดเจ็บมันคือเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้และในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลก็ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บมารบกวนเลยดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจอะไรเลยที่พวกเขาจะกลับมาทำงานได้อีกครั้งในฤดูกาลนี้ถ้าหากมองกันว่าทีมไหนมีโอกาสคว้า4แชมป์ได้เป็นทีมแรกของเกาะอังกฤษแล้วก็ผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสที่ดีที่สุดแล้วครับที่จะทำมันได้และอาจจะทำได้ในฤดูกาลนี้เลยผมออกจากลิเวอร์พูลมาเกินครึ่งปีแล้วแต่ผมก็ยังติดต่อกับอดีตเพื่อนร่วมทีมหลายคนที่นั่นและมีการติดต่อกับเจอร์เก้นคล็อปในบางครั้งผมยังเฝ้าดูความเป็นไปของพวกเขาอยู่ตลอดเวลาและภาวนาให้ลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ผมแทบอดใจไม่ไหวแล้วจริงๆและอยากจะรู้ว่าหลังจบฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์เข้าสู่สโมสรได้กี่แชมป์JK แจ้งถอดซาลาห์ออกเกมล่าสุดแค่เปลี่ยนตามสถานการณ์เจอร์เก้นคล็อปนะครับเจ้านายใหญ่ของลิเวอร์พูลให้เหตุผลต่อการเปลี่ยนตัวโมเมซาลาห์ออกกองหน้าตัวเก่งในเกมที่เฉือนชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด 1-0 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าเป็นแค่การเปลี่ยนตัวตามปกติเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ของทีมเท่านั้นเองซาลาห์ถูกถอดออกจากสนามในนาทีที่79ของเกมโดยเจอร์เก้นคล็อปส่งดิโก้โจต้าลงมาเล่นแทนท่ามกลางความแปลกใจที่เจ้านายใหญ่ของลิเวอร์พูลตัดสินใจถอดกองหน้าตัวเก่งออกมาพักทั้งที่ไม่ได้รับบาดเจ็บและทีมยังนำอยู่แค่ประตูเดียวในเวลานั้นมันคือการเปลี่ยนตัวเหมือนกับทุกประการเหมือนกับนักเตะคนอื่นๆทั้งหมดโดยปกติคุณให้โมเล่นต่อเพราะจะเตือนว่าเขามุ่งมั่นที่จะทำประตูและสถานการณ์มันเหมาะให้เราได้เล่นเกมโต้กลับและมันสมเหตุสมผลที่สุดที่จะให้เขาอยู่ในสนามเพื่อเรื่องนี้เจอร์เก้นคล็อปกล่าวมัวช่วยเกมรับมาตลอดที่เขาอยู่ในสนามเราก็แค่มีโอกาสที่จะนำดิโก้โจต้าเพิ่มความสดลงมาอย่างชัดเจนและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงตัดสินใจในครั้งนี้อย่างนั้นแต่ไม่มีเหตุผลอื่นเลยนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่8มีนาคมนะครับวันนี้นะฮะแฟนๆห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะครับลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับมีโปรแกรมลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2กับอินเตอร์มิลานนะครับตามเวลาประเทศไทยก็คือ3:00 นะครับแอดมินไม่พร้อมเป็นผู้นำเชียร์แต่ว่ามีไฮไลท์อย่างแน่นอนนะครับในช่องชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ